แล้วก็ตอนนี้เริ่มลอยแล้วทีเนี้ยจะจับเวลากำลังตีโป่งเข้าไปตีแล้วตีดีๆจะตีแรงครับจะโป่งลุกถ้าโป่งหลุดแล้วก็ไม่ต้องขึ้นนะครับอยู่อย่างนั้นนะครับตัวใครตัวมันนักมวยทะเลผู้ที่ซ้อมพร้อมแล้วระหว่างธนโชตกับเกียงไก่คู่นี้ถือว่าเป็นคู่หยุดโลกความสามารถทั้งสองคู่ไม่น้อยกว่าไมค์ไทสันกับอีลิวันฮาร์ดฟิลด์พร้อมแล้ว3 2 1ชกเอาบุญเบิดชกไปซะโอเคครับยกที่3นี่ถือว่าเกียงไก่ชนะไปแล้วนะครับครับเอาละครับเข้ารอบไปแล้ว1ขั้นครับเข้ารอบสาวน้อยลอยน้ำนี่ตีนโป่งลอยเสร็จปั๊บก็จะลอยจากทิศตะวันออกนะครับมาสู่เป้าหมายก็คือลอยอยู่ตรงนั้นใช่ไหมลอยนานมีบางท่านไม่เข้าใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นการลอยนานใครตีโป่งแล้วมีอากาศอยู่ข้างในลอยได้นานที่สุดฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับหลังจากลอยนานแล้วนะครับก็จะต้องลอยกลับไปที่เดิมนะครับไม่ได้ลอยข้ามฝั่งนะครับสังเกตดูนะครับน้ำตรงนี้จะลึกมากนะครับที่ลอยอยู่ได้เพราะว่าอากาศนะครับอากาศอยู่ข้างในครับมวยทะเลคู่ที่2นะครับระหว่างนิติพงศ์พบกับสมศักดิ์ครับ